สวัสดีครับผมนายแพทย์พงศธรสกลรัตน์แพทย์ประจำกลุ่มงานสดสอนาศิกโรงพยาบาลเลิศศิลป์วันนี้จะมาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดท่อเจาะคอครับอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดท่อเจาะคอและเปลี่ยนท่อเจาะคอ 1. ถุงมือ 2. น้ำเกลือ 3. น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 4. ผ้าก๊อซ 5. ไม้พันสำลี 6. ภาชนะสะอาดและ 7. สายสำหรับเปลี่ยนท่อเจาะคอครับขั้นตอนการทำความสะอาดท่อเจาะคอ 1. ล้างมือให้สะอาดแล้วใส่ถุงมือ 2. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งตัวตรงหรือถ้าไม่สามารถทำได้ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายขั้นตอนถัดไปผสมน้ำยาสำหรับทำความสะอาดโดยใช้ 6% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกปริมาณ3ส่วนถัดไปใช้ก๊อซสะอาดชุบน้ำยาใช้ก๊อซชุบกับน้ำยาที่ผสมไว้ใช้ก๊อซที่ชุบน้ำยาแล้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณแป้นเจาะคอด้านนอกขั้นตอนถัดไปให้ดึงผ้าก๊อซที่รองคอออกนะครับเสร็จแล้วใช้ไม้พันสำลีขนาดเล็กชุบน้ำเกลือเปล่านะครับเสร็จแล้วนำมาทำความสะอาดบริเวณแผลเจาะคอรอบนอกนะครับและห้ามใช้ไม้แผ่นสำลีแยงเข้าไปในบริเวณท่อเจาะคอนะครับถัดไปให้ใช้ผ้าก๊อซใส่รองบริเวณแผลเจาะคอนะครับหากเชือกผูกคอสกปรกควรเปลี่ยนใหม่โดยใช้กรรไกรตัดเชือกเส้นเก่าออกก่อนระหว่างที่ทำการตัดใช้มืออีกข้างจับบริเวณแป้นรองท่อเจาะคอตลอดนะครับใช้เชือกเส้นใหม่ร้อยเข้าบริเวณท่อเจาะคอด้านข้างนะครับเสร็จแล้วร้อยเข้าสู่แป้นรองคออีกด้านหนึ่งใช้กรรไกรตัดเชือกส่วนที่เกินออก